บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหย่าทิงในเขตต่างๆของไต้หวันเมืองไถตงถือเป็นเมืองที่มีการจราจรสะดวกผู้ย้ายถิ่นฐานมาใหม่มาอยู่ที่นี่จะประสบปัญหาที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนจะช่วยกันแก้ปัญหาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่นี่เป็นอันดับแรกในเขตเป้ยหนานเมืองไถตงเป็นศูนย์รวมของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นจุดนัดพบพูดคุยและมีการจัดสัมมนาบ่อยๆนอกจากนี้ยังมีการทำอาหารนานาประเทศให้ได้ชิมกันผู้ย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายๆกันหลังแต่งงานมาไต้หวันต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวไม่ต่างกับที่เมืองไถตงปัญหาที่พวกเขาประสบแตกต่างกันจะดูแลพวกเขายังไงเหมือนกับที่ฉันพูดตอนแรกว่าเมืองไถตงมีพนักงานดูแลในพื้นที่กว้างบางทีอาจดูแลได้ช้าหน่อยอย่างที่เราจะไปฉางปิงก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปกลับก็4ชั่วโมงแล้วจะช่วยพวกเขาได้ยังไงพวกเขาก็ต้องช่วยดูแลตัวเองการช่วยเหลือพวกเขาก็คือสอนให้พวกเขาดูแลตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งทำงานที่กองตรวจคนเข้าเมืองไถตงนานหลายปีเธอพบว่าในพื้นที่ 10% ของไต้หวันที่นี่กว้างใหญ่แต่มีประชากรอยู่แค่ 10% ของไต้หวันโดยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทำให้การดูแลเข้าถึงได้ช้าและอาจจะช้าลงนิดหน่อยเนื่องจากสามีของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ส่วนใหญ่เป็นนายทหารเก่าอายุประมาณ65ปีขึ้นไปพวกเราเคยเข้าร่วมกิจกรรมของเขาถึงได้รู้ว่าที่นี่มีผู้สูงอายุจำนวนมากฉันพูดกับพวกว่าพวกเราต้องคอยดูแลคนสูงอายุหน่วยงานเอกชนก็พบว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนซึ่งประสบปัญหาเดียวกันคือต้องคอยดูแลคนสูงอายุเพราะฉะนั้นการดูแลคนสูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด